าพเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากมีข่าวว่านายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมงานราตรีอ่างแก้ว2552เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ45ปีซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจัดชุดสลายฝูงชนประมาณ150นายปิดทางถนนนิมมานเหมินบริเวณด้านหน้าหอประชุมโดยมีชายอายุประมาณ 40-45 ปีขับรถยนต์สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนทอสันฐานบอใบไม้3842กรุงเทพมหานครที่คนขับรถอ้างว่ามีบ้านอยู่ภายในมหาวิทยาลัยและมีการโต้เถียงกันอยู่นานจากนั้นคนขับรถคันดังกล่าวก็ได้ขับรถจากด้านหน้าของหอประชุมด้วยความเร็วพุ่งไปที่บริเวณเจ้าหน้าที่ตำรวจชนแผงเหล็กปิดถนนหน้าสวนสุขภาพของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีทีท่าจะชะลอความเร็วทำให้ตำรวจเกรงว่าจะได้รับบาดเจ็บจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ล้อหลังด้านซ้ายจนรถหยุดจากนั้นได้เข้าควบคุมตัวชายดังกล่าวพร้อมกับสวมกุญแจมือนั่งกับพื้นถนนข้างรถภายหลังก็ทราบชื่อว่านายพรชัยสุวรรณพิชัยศรีอายุประมาณ45ปีอยู่บ้านเลขที่57ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้จากการตรวจสอบภายในรถพบผ้าพันคอสีแดงพร้อมตีนตบวางอยู่บนเบาะด้านข้างคนขับขณะเดียวกันกลุ่มคนเสื้อแดงได้กรูเข้าปิดล้อมเจ้าหน้าที่กดดันให้ปลดกุญแจมือแล้วก็ปล่อยตัวนายพรชัยจนสถานการณ์ตึงเครียดแล้วก็เกือบมีการปะทะกันทำให้ตำรวจยอมปล่อยตัวในที่สุดด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจในบริเวณใกล้เคียงเข้าควบคุมสถานการณ์โดยแกนนำกลุ่มเสื้อแดงระบุว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุและยืนยันจะแจ้งความดำเนินคดีเพราะนายพรชัยไม่ได้ทำความผิดแต่กลับถูกปฏิบัติอย่างรุนแรงโดยได้เก็บปลอกกระสุนที่ตกข้างรถจำนวน3ปลอกไว้เป็นหลักฐานจากนั้นได้เดินทางไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศพร้อมกล่าวโจมตีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ300คนได้รวมตัวกันปิดทางเข้าออกท่าอากาศยานเชียงใหม่รวมทั้งทางออกกองบิน41ช่องทางตลาดต้นพยอมเพื่อสกัดกั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปร่วมงานราตรีอ่างแก้ว2552จนพลตำรวจตรีสุเทพเดชรักษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำรถยนต์ประจำตำแหน่งเข้าไปรับนายสุเทพภายในสนามบินก่อนจะขับหลบเข้าด้านในกองบิน41เพื่อหลีกเลี่ยงทางเข้าออกปกติที่มีกลุ่มเสื้อแดงปิดอยู่โดยมีรถของท่าอากาศยานเชียงใหม่นำขบวนออกไปแต่ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวไม่ได้เข้าไปหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่อย่างได้